าอยู่ที่ห้างเมเจอร์นะครับได้มีเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามานะครับควบคุมตัวนะครับโดยไม่มีหมายจับ1 2ไม่ได้แจ้งว่าเขาทำผิดอย่างไรนะครับและไม่ได้แจ้งว่าทำไมถึงควบคุมตัวเขาและจะนำตัวเขาไปที่ไหนนะครับดังนั้นแล้วจากการปรึกษาเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยจะพาพวกเขาไปแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเดินไปที่สน.พหลโยธินซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุเพราะอะไรเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยนะครับหากมีการจับกุมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องพาไปสถานที่พนักงานสอบสวนท้องที่ที่รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา83ดังนั้นแล้วจะพาเขาเดินไปที่สน.พหลโยธินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและรวมถึงลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับขอบคุณมากครับ